างรูปแบบเราฝึกมาแต่ว่าเอาไปใช้จริงไม่ได้สำคัญมากๆเนาะที่จะไปสร้างกรูฟใช่ครับหรือแม้กระทั่งลูกส่งก็ตามสวัสดีกับการวงมีนของเรานะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ EP 2ละครับผมวันนี้ผมอยากจะมาชวนการคุยเรื่องว่าเห็นพี่กันแบบมีความสามารถมากมายคงยุ่งน่าดูถ้ามีเวลาบนแพทพี่กันซ้อมอะไรบนกล้องชุดพี่กันซ้อมอะไรเริ่มจากแพทก่อนเลยครับสำหรับแพทเนี่ยจะใช้แบบวอร์มให้ข้อมือมันพร้อมให้ร่างกายมันได้เจอไม้ก่อนครับเบื้องต้นเท่าที่เห็นดูเมื่อกี้ก็มีซิงเกิลมีดับเบิลต้องใช้วอร์มแล้วมีพาราดิดเดิลดิดเดิลเป็นลูกที่ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมบนกล้องใช่มันใช้ได้แบบว่าสมมติว่ามีเรามีขี้เกียจโอ้โหมันก็ไปได้เยอะบางรูปแบบเราฝึกมาแต่ว่าเอาไปใช้จริงไม่ได้เราหาหนึ่งไม่เจอว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยพวกนี้มันสามารถมาเก็บได้บนตัวแพดก็ซ้อมดิเมนที่สำคัญมากๆเนาะที่จะไปสร้างกรูฟใช่ครับหรือแม้กระทั่งลูกส่งก็ตามใช่หรือแบบบางทีเพราะว่าบางรูปแบบพวกช็อปอะไรพวกนี้มันก็ต้องแบบไอตัวมือซ้ายดับเบิลเนี่ยมันเป็นแบบรากฐานไอตรงนี้ไม่ชัดอ่ะมันก็จะไม่แข็งแรงมันต้องแพดเรียบร้อยละครับเราไปดูที่กล่องชุดกันดีกว่าครับว่าการวงมีนซ้อมอะไรบนกล่องปะก็พออยู่ที่ชุดกล่องนะครับสมมติว่าแบบว่ามีลูกที่คิดไว้ในหัวความยากของมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใส่ในการเล่นจริงยังไงพอมานั่งที่กล่องชุดนะครับทำให้เราสามารถเอาไอเดียนั้นมาใช้จริงได้ทั้งในเรื่องของจังหวะแล้วก็ออร์เคสเตชันหมายความว่าการไล่ไปตามใบต่างๆของกล่องใช่ไหมครับสมมติว่าผมมีกรุ๊ปอยู่กรุ๊ปนึงกับลูกส่งนึงนะไอ้ตรงเนี้ยอันนี้สมมติว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดได้ในหัวสิ่งที่ผมต้องมาทำคือผมต้องเอาไอ้ลูกส่งตะกี้เนี่ยไปใช้กับหลายๆซิทูเอชั่นให้ได้มากที่สุดพอนั่งหลังกองอ่ะมันจะได้ลองทำสิ่งนี้จริงๆนี่คือการซ้อมหลังกองของผมเอาละครับเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการวงมีนซ้อมอะไรนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปฝึกตามกันด้วยนะครับและนี่ก็คือ EP 2ใครยังไม่ได้ดู EP 1ย้อนกลับไปดูได้ว่าพี่การจริงๆแล้วเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยส่วนใน EP ต่อไปนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ